ลงใต้กันหน่อยค่ะไปที่สตูลค่ะเดี๋ยวนี้เวลาจะทำธุรกิจหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าไก่อบโอ่งเคยทานไหมคะเคยทานเคยทานนะไก่อบโอ่งแต่ว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวโอ่งล่ะคะยังไม่เคยทานลงไปทานในโอ่งไหมคะคุณถ้าเกิดว่าลงไปทานในโอ่งเก่งว่าตอนลงอาจจะได้นะขึ้นมาอาจจะยากนิดนึงนะคะร้านนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาได้ไอเดียมาจากไก่อบโอ่งค่ะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวโอ่งเนี่ยไม่เคยเห็นได้เรียนรู้วิธีการในการทำจากที่หนึ่งมาได้สูตรมาบอกว่าลองเอาไปทานเรียกว่าเป็นการใส่ภาชนะในโอ่งแล้วแบบอร่อยทำในโอ่งนะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนคุณผู้ชมไปดูกันนี่คือร้านซาซินต้าเตี๋ยวโอ่งค่ะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเลยค่ะขายก๋วยเตี๋ยวโอ่งแต่ไม่ได้ลงไปทานในโอ่งนะคะเมนูเด็ดของเขาที่ทางด้านคุณปอชีบอกว่าแนะนำหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยตกงานมาก็คือก๋วยเตี๋ยวโอ่งเนี่ยแหละค่ะคือได้แรงบันดาลใจมาจากไก่อบโอ่งขนาดหม้อก๋วยเตี๋ยวยังเป็นนี่ค่ะยังเป็นโอ่งเลยนะคะมีแบ่งแยกเป็นน้ำหลายอย่างค่ะก็มีไอเดียคร่าวๆที่เห็นว่ามีไก่อบโอ่งแล้วก๋วยเตี๋ยวโอ่งยังไม่เคยเห็นไปตระเวนกินก๋วยเตี๋ยวหลายร้านในสตูลจนกระทั่งไปที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้สูตรก๋วยเตี๋ยวอร่อยลงตัวมาตัดสินใจตอนแรกเนี่ยขายอยู่ที่หาดใหญ่ก๋วยเตี๋ยวโอ่งเจ้าแรกขายมา3ปีโอ้โหขายดีค่ะก็เลยมาเปิดสาขาที่2ที่ตำบลฉลุงจังหวัดสตูลนี่คือสาขา2แล้วนะคะแล้วเครื่องแน่นขนาดนี้ปรากฏว่ายอดขายดีมากผลตอบรับดีมากค่ะขายได้เนี่ยวันละหลักหมื่นต่อวันเลยนะโอ้รายได้ไม่ธรรมดาใช่ขยายซุ้มที่นั่งให้ลูกค้าได้นั่งกันเยอะมากขึ้นซึ่งคุณปอชีบอกว่าก๋วยเตี๋ยวโอ่งก็คือนำหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะไปใส่ในโอ่งแรกๆเนี่ยตอนที่ลองผิดลองถูกเคยโอ่งระเบิดมาแล้วทำคนบาดเจ็บค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เจาะรูไม่มีความร้อนให้ระบายเลยปรับเปลี่ยนค่ะเจาะรูให้กับโอ่งก็สามารถที่จะระบายอากาศได้ด้วยแล้วเวลาเสิร์ฟเขาเสิร์ฟในหม้อดินแบบนี้นะคะช่วยประหยัดต้นทุนเพราะว่าพอมาทำแบบนี้แก๊สที่เคยใช้เนี่ย1ถัง2วันหมดปรากฏพอนำหม้อก๋วยเตี๋ยวมาใส่โอ่งที่ดัดแปลงแล้วประหยัดแก๊สไปอีกค่ะจาก2วันกลายเป็น 4-5 วันแก๊สถึงจะหมดประหยัดได้กว่าครึ่งเลยลองฟังเสียงเจ้าของร้านค่ะมีความคิดที่แปลกๆนะครับช่วงนั้นขับรถมาจากรัฐภูมิแล้วก็มีความคิดว่าถ้าเราใส่ในถ้วยเนี่ยมันจะเหมือนคนอื่นก็เลยมีความคิดว่าก๋วยเตี๋ยวมันต้องร้อนก็เลยมีความคิดว่าใส่ในหม้อดินแล้วก็รวมไฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเดือดๆตลอดนะครับแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงครับโอ้ดีมากครับดีมากนะครับจากที่เราเปิดที่สาขาหาดใหญ่ประมาณ 5-6 พันที่สตูลหมื่นเกือบ 20,000 โอ้โหเกือบ 20,000 นะคะคุณปลารายได้ดีแล้วก็รายได้ดีไอเดียเก๋ไก๋ประหยัดแก๊สด้วยมีเมนูอะไรบ้างคะบอกซิกเนเจอร์นี่องค์ต้องยำหม้อดินหรือว่าเป็นโอ่งหม้อดินโบราณชุดละ99นะคะทานได้3คนเลยค่ะเสิร์ฟในโอ่งหรือว่าหม้อดินจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีโอ่งไก่น่องโอ่งปีกไก่โอ่งเนื้อโอ่งต้มยำราคาก็ไม่แพงนะคะเริ่มต้น40บาทจนถึง70บาทแล้วแต่เมนูแล้วก็มีเมนูยำจี๊ดจ๊าดแซ่บซีดสไตล์กำปงเจ๊บิลังก็คือเข้ากับชื่อตำบลเลยนะคะเจ๊บิลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลด้วยแล้วก็มีพวกส้มตำด้วยนะคะราคาก็เริ่มต้นที่30บาทสำหรับร้านซาซินต้าเตี๋ยวโอ่งเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง4ทุ่มที่สำคัญใครที่บอกว่ากำพร้าคนท้องผู้สูงอายุเนี่ยนะคะตั้งแต่70ปีขึ้นไปมาทานที่ร้านฟรีนะคะเป็นไอเดียที่ให้มาดูกันเผื่อว่าใครที่กำลังมองหาธุรกิจก็สามารถที่จะคิดว่าการที่เราเพิ่มไอเดียลงไปนะคะก็สร้างรายได้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแบบนี้ช่วยทำให้รักโลกด้วยเพราะว่าใช้หม้อดินนะคะใช่ค่ะแล้วก็ช่วยสังคมด้วยนะคะอันนี้ก็โอ้ผสมผสานไปหลากหลายเลยมีทุกอย่างเลยทั้งคนที่ไม่ค่อยจะมีกำลังสักเท่าไหร่ก็สามารถไปทานได้ฟรีได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเผื่อคุณผู้ชมสนใจอยากไปอันนี้ก็เป็นอาหารยามเช้าเอามาฝากกันเรียกน้ำย่อยกันหน่อยค่ะ